ในบทเพลงแรกด้วยจังหวะตลกกับพิเศษที่บ้านใครครับI'm gonna make you mine.
อย่างไรกันบ้างนะครับนี่เพียงการไหว้รำบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันของน้องๆนางรำทั้ง5คณะยังสวยงามละลายตาตาได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาที่สนุกสนานกันด้านบนเวทีนี้คึกคักสนุกสนานกันแน่นอนฉะนั้นแล้วนะฮะเน้นย้ำอีกครั้งทุกท่านเดินทางมาถึงแล้วเก้าอี้ที่เห็นกองอยู่ข้างหน้าเราตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับทางคณะกรรมการมาอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านร่วมทำบุญกับทางวัด20บาทแล้วก็เอาเก้าอี้ไปอำนวยความสะดวกกับตัวของท่านเองนะครับเสียเงิน20บาทเนี่ยมานั่งชมน้องๆ นางรำที่รวบรวมไว้มากมายทั้ง5คณะ5เวทีนี้คุ้มเกินจะคุ้มและที่สำคัญนะครับค่ำคืนนี้สนุกสนานไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองนะในส่วนของบัตรลำวงด้านหน้าเวทีไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใดนะครับเสียค่าฟรีเลยทั้งค่ำคืนเสียค่าเก้าอี้20บาทนะครับถนัดเต้นก็ขึ้นมาเต้นถนัดชมก็นั่งดูอยู่ด้านล่างนะครับคุ้มเกินคุ้มแถมยังได้บุญได้กุศลเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญในงานประจำปีของทางวัดกันด้วยนะครับได้เวลาทักทายกันนะครับเมื่อการบูชาครูผ่านพ้นไปนะครับเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราจะได้สนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีนะฮะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องฝากกติกาในการร่วมสนุกขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามกับพวกเราแม้ว่ามองไปด้านหน้าเวทีนี้เชื่อว่าทุกท่านนี่เรียกได้ว่าเป็นนักเต้นนักรำมืออาชีพในส่วนของกติกานี่ทราบกันไปที่แน่นอนแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะต้องบอกกันเมื่อทุกท่านขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันด้านบนเวทีจะมีสิ่งของต้องห้ามอยู่ไม่กี่ประเภทที่ห้ามถือขึ้นมาด้านบนเวทีโดยเด็ดขาดนะครับอันดับแรกก็คือเครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์แล้วก็อันดับที่2ก็คือบุหรี่ยาสูบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ใบจากบุหรี่ไฟฟ้าใดๆก็ตามแต่ไม่อนุญาตให้ถึงขึ้นมาด้านบนเวทีเพราะว่าตรงนี้นอกจากผิดกติกาผิดครูรำวงของเราแล้วยังจะเป็นสารตั้งต้นในการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมฟอของเราด้วยฉะนั้นแล้วทางคณะกรรมการก็ค่อนข้างจะเคร่งครัดนะเมื่อไม่มีการเริ่มต้นตรงนี้ไม่มีการกระทบกระทั่งปัญหาใดๆก็โอกาสที่จะมีก็น้อยลงทุกทีนะครับยังไงก็ถือว่าให้เกียรติกับทางคณะกรรมการที่ได้จัดหาให้พวกเราได้สนุกสนานกันฟรีนะครับใครอยากจะสูบบุหรี่ใครอยากจะจิบน้ำขิงน้ำชาก็จิบกันข้างล่างสูบกันข้างล่างให้เรียบร้อยขึ้นมานะครับบางคนพกบุหรี่ไฟฟ้าแขวนที่คอมาเราก็ไม่ว่าแต่อย่ายกขึ้นมาสูบนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีกลุ่มควันของยาสูบขึ้นมาด้านบนเวทีนี้เราจะหยุดเล่นทันทีแล้วก็เคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งนะครับนะนำสิ่งของเหล่านี้ลงไปให้หมดฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้การเป็นเสียบรรยากาศนะฮะอย่าถือขึ้นมา1รอบเราสนุกสนานกันเต็มที่เต็มอิ่มเลยรอบละ5เพลงนะครับจบรอบ5เพลงท่านลงไปจิบน้ำไปสูบบุหรี่กันให้เรียบร้อยพักกันสักนาทีหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อนะครับขอความร่วมมือตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณกันอย่างสูงเลยได้เวลาแล้วนะครับสนุกสนานกันสัก1รอบประเดิมกันก่อนนะครับเดี๋ยวจบรอบนี้เรามาไล่เรียงรายชื่อรายนามผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนค่าระบงให้เราได้มาพบเจอกันในค่ำคืนนี้เปิดฟอร์มรอบหวานในจังหวะระบงกับระบงเมืองเพชรครับเพื่อเมื่อมารักกันเดินเดิน
Yeah.
ีกหน่อยคงหายเมื่อเพลียจะมองรักยังไม่กล้ามันตาไม่ยอมเล่าเพียงคิดไปหัวใจระดีอย่าทำเมียในวงมาลำโบSo I'm gonna make you mine.
เบื้องหลังน้องเอ้ยขาวจังขาวดังงามโวยยิ้มหวานเสียด้วยปากบวยหล่อตาแม่โหท้องใครจะเชื่อว่าแม่ปืนเรือไม่รู้มาแล้วสามสิบยังแจ๋วแจ๋วก็ต้องหน้าทีพ่อแม่กับเราเมื่อตอนน้องเอ้ยมามันเอามาทอดสามสิบThank you.
เมียโทรมารับสายที่ผมที่เขาบอกเมียไม่มีเมียไม่มีไม่ได้มาแต่โทรมาที่ผมเมื่อกี้นี่ได้ยินแว่วๆว่าอะไรโสดๆเลยโทรมาถามหน่อยว่าอย่างนั้นตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยนะครับเอาหมดรอบนะรักษากติกาลงกลับไปที่เก้าอี้ที่ทุกท่านได้ร่วมอุดหนุนผ่านทางคณะกรรมการกันมาส่วนที่ใครยังไม่มีเก้าอี้นะฮะยังเหลืออยู่อีกไม่เยอะแล้วอีกจำนวนหนึ่งนะครับไปร่วมกันอุดหนุนร่วมกันทำบุญอีกหนึ่งช่องทางนะรับปากกันไว้ว่าเดี๋ยวหมดรอบนี้นะครับเรามาไล่เรียงรายชื่อสำหรับผู้ที่บริจาคช่วยเหลือค่าลำวงของวัดดอนมะขามช้างในปีนี้กันไว้สักหนึ่งรอบเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สละทรัพย์ทำให้พวกเราได้มาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้โดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องเสียกระตังกันเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับผมเริ่มต้นที่ป๋าสนรถเกี่ยวจำนวนเงิน 20,000 บาทนะครับท่านกำนันกำจรเด็กเพชร 5,000 บาทคุณสมชายสนพาย 5,000 คุณเฉลาเด็กเพชรอีก 5,000 บาทร้านชาบูเท่าแก่น้อยโดยน้องบิ๊ก 5,000 บาทนะครับคุณพิชิตสมภัย 5,000 บาทคุณสมชายคุณต้อมขนมหวาน 5,000 บาทคุณสุรินแปะสีอัมพันธ์ 5,000 บาทนะครับผู้ใหญ่สมนึกเดชเพชร 3,000 บาทผู้ช่วยธีรศักดิ์เดชเพชร 3,000 บาทคุณเชิดโตแสง 3,000 คุณเฉลิมทองขาว 3,000 บาทคุณสมรสเดชเพชร 3,000 คุณมานัทเดชเพชร 2,000 บาทนะครับคุณรัฐพลรื่นรวย 2,000 บาทคุณเอกลินมีทรัพย์ 2,000 บาทคุณอัครพลระหว่างบ้าน 2,000 บาทคุณประยงอินทราพงศ์ 2,000 บาทคุณสุชาติอินทราพงศ์ 2,000 บาทนะครับน้ำดื่มอินทุพาโดยคุณเสกสรรเพชรพลาย 2,000 บาทด้วยกันนะครับต่อเนื่องกันไปอีกหนึ่งหน้าคุณปฐิวเดชเพชร 1,000 บาทคุณนิรันต้นมีทรัพย์ 1,000 บาทคุณสมคิดรื่นรวย1,000 บาทนะครับคุณบุญส่งอินทราพงศ์ 1,000 บาทคุณไพฑูรย์ทิพย์พระจันทร์ 1,000 บาทคุณเสริมพันใหญ่ 1,000 นะครับคุณพรสุดาเอมครุฑ 1,000 บาทคุณอารมณ์รื่นรวย 1,000 บาทคุณวันชัยแมลงทับ 1,000 บาทนะครับคุณรพินแมลงทับ 1,000 บาทคุณวีรศักดิ์พรหมเดช 1,000 คุณณัฐพลศรีจันทร์อีก 1,000 บาทนะครับคุณโสพลดอนมะขามช้าง 1,000 บาทคุณเอกมัยเดชเพชร 1,000 นะครับคุณไพฑูรย์สมพลาย 1,000 บาทคุณวินอยู่รวม 1,000 รองประทิวปังขำ 1,000 บาทกำนันสกลเจริญผลนะครับ 1,000 บาทท่านกำนันสมบูรณ์เอมโอดอีก 1,000 บาทท่านกำนันแหลกโพภะ 1,000 บาทแล้วก็ท่านสารวัตรกำนันพี่ชัยจันทสาร 1,000 บาทนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องกันที่คุณน้อยทินนาทอง500ผู้ช่วยละอหมู่อิ่ม500บาทผู้ช่วยอรุณศรีอัมพันธ์500บาทคุณสุเชษฐ์ไทยประกันชีวิต500บาทผู้ใหญ่จรัญทองใบ500บาทนะครับท่านผู้ใหญ่รัชนีหมู่สิริ500บาทผู้ใหญ่ไพโรจน์รื่นจินดา500บาทนะครับผู้ใหญ่เอนาถกร500บาทผู้ใหญ่สุชาติอีก500นะครับสารวัตรกำนันปิยะชะเอมน้อย500แพทย์ประจำตำบลอนง500บาทคุณสำเนาอินทราพงศ์500คุณมานะอินทราพงศ์500นะครับคุณวินัยรื่นรวย500บาทคุณสนิทเดชเพชร500บาทคุณสร้อยคร้ำพงศ์500นะครับคุณปิงรถตุ้ง500บาทผู้ใหญ่จรัสเอี่ยมสะอาด500บาทนะครับผู้ช่วยสุกิจสะสี500บาทผู้ช่วยสมบัติเดชเพชร500เลขานายกอุเทนเอี่ยมสิงห์อีก500บาทนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งหน้าเพิ่มเติมที่ที่ปรึกษานายกสุชาติปานมณี500บาทผู้ช่วยชูชีพอบรม500บาทแล้วก็คุณถวินนาตโนดอีก200บาทนะครับขอบพระคุณทุกท่านในที่นี้มา1รอบนะครับถ้าเกิดว่ามีรายชื่อรายนามเพิ่มเติมก็สามารถส่งขึ้นมาด้านบนเราจะได้อ่านรายชื่อรายนามเป็นการขอบพระคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญที่ได้อุดหนุนค่าละโมงช่วยเหลือทางวัดมาในปีนี้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้เราจึงได้มาพบกันได้ในค่ำคืนนี้นะครับมีแก้ไขข้อมูลเล็กน้อยนะครับในส่วนของท่านผู้ใหญ่ไพโรจน์เรื่องจิตดานี่เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยแก้ไขข้อมูลถูกส่งมาที่แรกอาจจะ
คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยกันไว้ด้วยเอาละครับผมรอบนี้สนุกสนานกันต่อเนื่องในเมื่อไม่ต้องใช้เงินใช้ทองนะครับใช้สิทธิ์ของผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ร่วมอุดหนุนกับพวกเราแล้วแล้วก็ขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันนะครับสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงกันบ้างกับหน้าไม่ทันสมัยจ้าI'm not afraid to die.
นคือราตรีเฝ้าลิสิพี่คงรำร้อนเธอไปกับใครบอกฉันนอนปวดใจปวดเธอไม่รักเราน้ำตาไหลร้องหัวเข่าโทษเราที่เพียงชาวดีโทษเราที่เพียงชาวดีช้ำก็สิบรอบสิบเดือนดาวช้ำก็ชื่อเพราะสิบเดือนดาวช้ำช้ำWe'll be right back.
อารมณ์ค้างเอ้าจบแล้วเลยนะจบแล้วเลยหนึ่งรอบห้าเพลงนี้แป๊บเดียวนะครับผมนะสำหรับแฟนๆของเรานี่วันนี้บรรยากาศจะค่อนข้างจะคึกคักชื่นมื่นนะครับนอกจากพวกเรากองเชียร์ลำวงนะครับยังมีกิจกรรมการแสดงของน้องๆนักเรียนอยู่ฝั่งนู้นนะทราบว่าผู้ปกครองในโซนของบ้านดอนมะขามช้างก็คงจะไปรวมตัวกันอยู่ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวดูลูกๆหลานๆทำการแสดงจบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคงจะมารวมกับเราด้านหน้าเวทีสนุกสนานด้วยกันในส่วนของแฟนภาพยนตร์ฝั่งตรงข้ามกับเรานี่นะครับขวัญใจบ้านนาภาพยนตร์ก็ทำการแสดงฉายหนังอยู่ตรงนู้นนะครับส่งเสียงทักทายดาบเอิร์น